ตวิทยาท่านรู้ว่าจิตใจใครสูงต่ำท่านพยายามขัดเกลาเห็นขาวดำให้สานุสิทธิ์จดจำชำระใจหลวงพ่อมีกุศโลบายในการสอนตึงเกินไปให้ผ่อนหย่อนวิสัยแต่มิให้หย่อนเพลินจนเกินไปรู้จักกายรู้จักใจให้พอดีในคำสอนทุกข้อหลวงพ่อปานสิทธิ์คนใดสืบสานสมศักดิ์ศรีใครเป็นสิทธิ์หลวงพ่อนั้นโชคดีเพราะคำสอนท่านชี้เห็นสัจธรรมหลวงพ่อปานหลังจากล
ดีๆนี้ลำบากเกรงกลัวกันมากสิชายหญิงหลวงพ่อปานอัศจรรย์จริงจริงนับว่าเป็นสิ่งล้ำค่ามานานท่านพูดอะไรในทุกทีพูดแต่คำว่าดีดีทุกด้านและใครได้ฟังรื่นสำราญปิติตื่นตันกันทุกคนคนมาหาแค่ขอกราบกลับไปมีโชคลาภรับมรรคผลได้ยินชื่อหลวงพ่อขอมงคลก็ได้พ้นในเจตตนาปัจจุบันนี้มีเพียงรูปหล่อคนมากราบหลวงพ่ออย่างแน่นหนาขอพรหลวงพ่อด้วยความศรัทธาคนที่ตั้งใจมาทางไกลและไกลได้ฟังเพลงแหละพ่อแม่ทุกท่านมากราบหลวงพ่อปานเธอท่านทั้งหลายวัดมงคลโอทาวาสวัดนี้อยู่ไม่ไกลอำเภอบางบ่อ